พอมันเหนื่อยกำลังร่างกายอ่อนเพลียมากทุกวันนี้อ่อนลงทุกวันมันจะไม่เอาไหนแล้วแต่ด้วยกำลังใจนะที่ไปช่วยโลกไปด้วยกำลังใจร่างกายมันไม่ไหวแล้วไปด้วยกำลังใจเท่านั้นนะเอาหน้าของใจคลองล่างไปได้นี่พระเนนเท่าไรเนี่ยอยู่ที่นี่ที่จะจำพรรษาที่นี่วัดนี้พระเท่าไรเนนเท่าไรพระสี่ห้าเนนเฮ้อพระสี่สิบห้าเนนหนึ่งเป็นสี่สิบหกคนเนาะไม่ใช่เล่นๆนะมันแน่นทุกปีผมยิ่งแก่เข้ามาหมากมากนะยิ่งให้แบกภาระอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นนะในวัดนี้พระพุทธเจ้าไม่มีนะคำว่าชาติชั้นวรรณะไม่มีภาคนั้นภาคนี้เหล่านั้นเหล่านี้กกนั้นกกนี้ไม่มีในธรรมในวินัยในพระในเนร อย่านำมาใช้เป็นอาขายผิดก็ผิดองค์ศาสดาผิดศาสนาผิดธรรมผิดวินัยทุกอย่างอย่านำมาใช้ลูกศิษย์ตถาคตเป็นศักยบุตรเหมือนกันหมดไม่ได้มีใครยิ่งใครหย่อนกว่าใครนอกจากใครจะสามารถทำตัวให้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยศีลด้วยธรรมเข้าไปเป็นลำดับเท่านั้นอย่างอื่นย่ามาอวดมาอ้างกันนะเรื่องชาติท่านวันนะฐานะสูงต่ำความรู้วิชาแบบโลกโลกแบบกิเลสตัณหาแบบขี้หมูราขี้หมาแห้งอย่าเอามาผสมธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดเลิศโลกเลิศสงสารล้วนอย่าเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเจือปนสิ่งเหล่านั้นเข้ามาคลุกเข้ากับธรรมที่สะอาดจะกลายเป็นศาสนาโสกปลกพระเนรโสกปลกไปตามดูไม่ได้นะการถือกบถือเหล่าถือพวกถือพ้องถือชาติชั้นวรรณะถือภาคนั้นภาคนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยอย่านำเข้ามาแปดเปื้อนหลักธรรมหลักวินัยอย่าเข้ามาแปดเปื้อนในวัดในวาเป็นอันขาดนะเรื่องอันนี้เป็นสิ่งทำลายทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งของดีนี่คือความทำลายพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสมัครสมานนะรวมเข้าเป็นความดีอันเดียวกันนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากคำว่าสากยบุตรคำเดียวเท่านั้นครอบไปหมดแล้ว แล้วเวลานี้เป็นเวลาเข้าพรรษาถือเขตแดนคือกำแพงวัดนี้เป็นเขตของวัดนี้เป็นเขตจำพรรษาต่างคนก็ต่างรู้กันแล้วให้ต่างหน้าต่างตาทำหน้าที่การงานคือการชำระกิเลสด้วยจิตตภาวนาล้วนๆอย่าให้มีกิจงานการใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งไม่ใช่ทางของศาสดาผู้พาดำเนินเพื่อชำระกิเลสจึงนั่นเป็นเรื่องของกิเลสละมากแต่ว่ามันมักเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแฝงเข้ามาแทรกเข้ามาสวมรอยเข้ามาในวัดในวาในพระในเนรเวลานี้วัดเราจะจนจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะศาสนาจะไม่มีเหลือแล้วมีแต่กิเลสเข้าทำลายตีก็แตกกระจัดกระจายไปหมดเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าพวกเราเป็นพระนี่คือพวกทำลายศาสนาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ได้ไม่ผิดเวลานี้กำลังเป็นสมัยพระทำลายศาสนาเป็นอันดับหนึ่งในบริษัทของพระพุทธเจ้าเรายังภูมิใจอยู่หรือว่าพวกเราเป็นพระเป็นเนรการทำลายศาสนาทำลายอยู่ทุกกิริยาตั้งแต่ภายในใจคิดออกมากิริยามารยาทการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นข้าศึกต่อศาสนาต่อธรรมต่อวินัยพวกเรายังไม่ทราบอยู่เลยสิ่งใดที่เป็นภัยของในศาสนาสิ่งนั้นก้อนมาเผาคำนั้นก้อนมาเผานี่เป็นเรื่องการทำลายหรือการส่งเสริมศาสนาให้พากันพิจารณาด้วยดีอย่าเป็นพระหน้าด้านหน้ามึนในวงศาสนาของพระเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกเข้ากันไม่ได้เลยกับกิริยามารยาทของพระของเนรเราที่ทำอย่างที่ว่านี้ให้รู้สึกเนื้อสุขตัวทุกคนทุกองค์นะเห็นนี่ล้มเหลวไปหมดแล้วนะผ้าเหลืองๆคลุมหัวล้นๆนี่แหละ
ที่ใครก็ไม่อาจแตะต้องกลัวบาปกลัวกรรมก็เห็นผ้าเหลืองที่เป็นเครื่องครองของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์และสาวกทุกๆองค์เรื่อยมาใครจึงไม่อาจเอื้อมแต่ต้องแล้วพระเลวเมื่อเราเมื่อได้ครองพระเหลืองเขามาก็เข้ามาแล้วหยิ่งว่าตัวเป็นพระทุกสิ่งทุกอย่างทำไม่มีการไม่มียางอายใครแต่ต้องไม่ได้ผิดผีตัวใหญ่ของพระพระเรานี่มีทิฏฐิมานะมากยิ่งกว่าใครนะอยู่ลึกๆนะบวชเข้ามาชำระกิเลสต่างๆกิเลสมันกลายบวชเข้ามาสั่งสมกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมาสั่งสมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นข้าศึกแล้วนำเข้ามานำเข้ามาเวลานี้ศาสนาจะไม่มีเหลือคัมภีร์ไบลานก็มีแต่ชื่อศาสนาก็มีแต่ชื่อตามคัมภีร์ไบลานในพระในเลนของเราผู้ปฏิบัติศาสนานี้จะไม่มีเรียนมาเพื่อความจำจำมากน้อยเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดเวลานี้ศาสนากำลังเป็นฐานเหยียบย่ำของกิเลสเรียนศาสนานั่นแหละแต่ทำงานไปเป็นเพื่อกิเลสทั้งหมดดูเอาที่ทุกวันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแทรกเข้ามาหมดนะไม่มีอะไรเหลือแล้วศาสนาดูแล้วเราสรุปสังเวชเราดูตามหลักความจริงของธรรมของวินัยเราไม่ดูข้อความยกโทษยกกรใครทั้งนั้นเป็นอย่างนั้นเวลานี้นี่ละศาสนาเสื่อมเสื่อมไปอย่างนี้แหละเห็นต่อหน้าต่อตานี่ถ้าเรียนบวชมาเท่าไรมากเท่าไรเท่าไรยิ่งพากันทำลายศาสนาให้แหลกเหลวลงไปด้วยความประพฤติขัดเหยียบย่ำศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าการทำลายศาสนาถ้าการส่งเสริมศาสนาต่างคนต่างรักษามารยาทต่างคำนวณต่างคำละจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วให้โปร่งใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์มีจิตตภาวนาเป็นงานของพระเป็นพื้นฐานของพระนี่เรียกว่าพระสากยบุตรลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนั้นนี่ละทางเดินของพระพุทธเจ้าเดินอย่างนี้เวลานี้มันสวนทางกันแล้วกิเลสพาเดินสวนทางเหยียบหัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปหมดแล้วเวลานี้ในเพศพระเพศเนนของเราเนี่ยนี่ละตัวทำลายให้ดูตัวหัวใจเจ้าของอย่าไปดูตำหนิคนอื่นคนใดนะให้ดูหัวใจของเจ้าของผู้มาบวชมาเพื่อชำระศาสนาดูใครไม่ถูกดูเจ้าของถูกต้องความผิดทุกมีอยู่กับทุกคนขึ้นชื่อว่ามีกิเลสแล้วมีด้วยกันทุกคนให้ดูหัวใจเจ้าของนี่เป็นของสำคัญมันเป็นข้าศึกที่ตรงไหนแก้มันที่ตรงนั้นความคิดไม่ดีความคิดไม่พอใจกับสิ่งใดคือความไม่พอใจนั่นแหละมันเป็นข้าศึกต่อหัวใจของตนแล้วเป็นอันดับหนึ่งแล้วค่อยสากระจายออกไปกิริยาภายนอกให้คนอื่นได้เห็นให้คนอื่นได้ยินเจ้าของเป็นแล้วภายในจิตใจเผาเจ้าของไปแล้วภายในจิตใจพากันระมัดระวังให้มากให้ตั้งหน้าตั้งตาของความภาคเพียรอย่าสนใจกับสิ่งใดประชาชนญาติโยมเข้ามามากน้อยเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใครจะมาย่อมย่ามที่สโรงสลานี้ที่ไม่มีกิจการงานที่จำเป็นนี่เคยประกาศลั่นมานานตั้งแต่สร้างวัดป่าวันตาดมาได้นำปฏิปทามาจากตำรับตำราด้วยมาจากครูบาอาจารย์ด้วยมาสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่สงสัยว่าจะผิดเพี้ยนไปที่ตรงไหนการดำเนินศาสนาท่านดำเนินมาอย่างนั้นแล้วไม่ดำเนินตามตำรับตำราดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยเราจะดำเนินยังไงเมื่อการดำเนินศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้ไม่เคยมีให้การให้งานอะไรเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ไหนแต่ไรมาแม้เช่นนั้นมันก็ยังย่วมย่ามมาจนได้นั่นแหละกิเลสแทรกเข้ามาจนได้ยิ่งมีผู้คนผ้าเลนเข้ามาเกี่ยวข้องมากเขาเท่าไรแล้วก็ยิ่งแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายกลายเป็นโยงสั่งสมกิเลสไปโดยไม่รู้สึกตัวภายในวัดนี่แหละแล้วสุดท้ายก็ภายในพระในเนรภายในกับทุกคนไปล่ะมาย่าให้มีงานใดเข้ามาเกี่ยวข้องนะมีแต่งานจิตตภาวนาอย่างเดียวรู้หัวใจเจ้าของสิเวลานี้พระกรรมฐานเรามันไม่ได้อยู่หัวใจนะมันคึกมันขนองมันเป็นทุกแบบทุกฉบับขึ้นชั่วกิเลสแล้วจะแสดงขึ้นมาตลอดเวลานี่แหละที่น่าสนุกสังเวชนะนี่ไม่ได้คุ้นกับอะไรเพราะฉะนั้นจึงได้สนุกถ้าว่าพูดแบบโลกเขาเรียกว่าสนุกดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นอิสระ
ด้วยความเป็นธรรมภายในจิตใจไม่มีอะไรเข้ามาแยมได้เลยล่ะเป็นธรรมล้วนๆภายในจิตใจจึงได้ดูโลกสงสารเต็มด้วยติกำลังความสามารถมานี้โดยลำดับลำดาดูอย่างไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งใดเลยดูสภาพของโลกเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกับการแนะนำสั่งสอนก็ดูเพื่อแนะนำสั่งสอนพอจะแนะนำสั่งสอนได้มากน้อยเพียงไรก็สั่งสอนไปตามกำลังของผู้ที่จะรับได้มากน้อยตั้งแต่วันนี้ต่อไปแล้วก็พรรษาบิณฑบาตก็รับนอกบาตรับนอกบริเวณวัดดังที่ประกาศให้ทราบทุกปีมา นี่วัดนี้ประชาชนก็อย่างที่เห็นนั่นจะทำอะไรมันเป็นมาเองเราเชื่อเชิญเข้ามามันเป็นเองมันมากต่อมากตลอดเวลาวัดนี้เลยไม่มีว่างศาลาหลังนี้ไม่ว่างจากคนเลยแม้ที่สุดเราจะออกมาศาลาก็ออกมาไม่ได้ถูกกักถูกขังอยู่ภายในกุฏิออกจากนั้นก็เข้าไปเดินจงกรมบางทีก็ย่อมย่ามเข้าไปยุ่งเราจนได้นั่นแหละเนี่ยเรื่องของคนมากเป็นอย่างนี้ให้ต่างองค์ต่างตั้งอกตั้งใจผมเหนื่อยมากเพียงเท่านี้ก็เหนื่อยแล้ววันนี้ไม่พูดอะไรมากนะแล้วยังมีข้อข้องใจตรงไหนอีกพูดเรื่องการจำพรรษาก็เคยพูดมามากต่อมากแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาทำความภาคเพียรชำระกิเลสเอาจิตให้อย่างน้อยให้มีความสงบเย็นได้เพศของพระเราหาความสงบในทางสมาธิไม่ได้แล้วไม่มีความหมายอะไรเลยนะเพศพระกรรมฐานเราเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานเราต้องให้มีความสงบเย็นใจบ้างครับลงไปจิตใจอย่าถอยกิเลสมันรุนแรงมากนะรุนแรงแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยอ่อนตัวถ้าสติปัญญาศรัทธาของเพียรแล้วไม่เข้มแข็งให้ทันกันแล้วยังไงก็จะไม่ได้ชมเรื่องความสงบความวุ่นวายคือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นย่ำยีตีแหลกไปในหัวใจตลอดเวลาพอจะกำหนดจิตเข้ามาภาวนาถูกมันตีหงายแล้วหงายแล้วใครจึงไม่อยากมองดูหัวใจเจ้าของเพราะถูกกิเลสตีเอาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบจะมาจากไหนมันต้องฟัดกันให้เต็มเหนียวเลยมันฟุ้งซ่านที่ตรงไหนถือความฟุ้งซ่านเป็นสนามรบใส่กันลงไปจุดนั้นสติสตังความภาคความเพียรมีเท่าไหร่ให้ทุ่นไปตรงนั้นมันจะอยากคิดเอาเรื่องนอกเรื่องนาขนาดไหนความอยากขนาดไหนความเข้มแข็งที่จะบังคับความอยากยิ่งหนักเข้าหนักเข้ามีวิธีการชำระกิเลสเป็นอย่างนั้นจะอ่อนไม่ได้กิเลสหนักเราต้องหนักกิเลสเบาเท่าไรเท่าไรมันจะรู้เองวิธีปฏิบัติต่อกันเรื่องกิเลสหนักเนี่ยต้องเอาหนักให้เด่นทีเดียวเด่นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันเต็มเหนียวเลยมีการปฏิบัติมาจากนั้นจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนผมเคยพูดแล้วว่าในชีวิตของผมนี่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายเรื่องความทุกข์ความทรมานที่สุดยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสนี่หนักมากที่สุดทีเดียวจึงได้มาพูดแบบว่าไม่ลืมเลยความทุกข์ในนี้ตื่นนอนขึ้นมานี่จ้อแล้วจิตกับสติจ้อกันแล้วจ้อกันแล้วตลอดเวลาจนกระทั่งหลับเพราะฉะนั้นจึงต้องไปคนเดียวไปคนเดียวเดินไปไหนก็เดินจงกรมไปเที่ยไปจากหมู่บ้านนี้ไปสู่หมู่บ้านนั้นก็เดินจงกรมไปตามทางตลอดเวลาอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดนี่แหละวิธีฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนี้นะไม่ได้เผลอได้เลยไปไหนล่ะอ่อนตัวไม่ได้อ่อนข้อไม่ได้ต้องหนักตลอดเวลาเดินไปจากบ้านไหนไปบ้านไหนมีแต่ความเพียรอยู่ลำพังก็มีแต่ความเพียรเท่านั้นนี่แหละฆ่ากิเลสฆ่ายากไหมพี่นาสิเอาขนาดหนักไปเป็นวรรคเป็นตอนเวลากิเลสจับหยาบนักหนักฟุ้งซ่านรำคาญมากคึกขนองมากนี่ต้องเอากันอย่างหนักทั้งอดข้าวอดน้ำอดข้าวนี่ดีอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหนุนการจิตตภาวนาได้ดีนิสัยส่วนมากมักจะเป็นได้อย่างนั้นเพราะนิสัยเราท่านนี่เป็นกำลังวัยในความคึกความขนองเกี่ยวกับราคะตัณหาจึงต้องได้ผ่อนอาหารให้เบาลงกำลังของกายซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหามันค่อยๆเบาลงกำลังไม่รุนแรงทีนี้ทางด้านจิตตภาวนาก็ค่อยเล่งตัวขึ้นไปได้พอได้สติสตังบ้างเนี่ยการฝึกทรมานเรื่องร่างกายนี่สำคัญมากนะมีกำลังมากเท่าไรยิ่งเสริมกิเลสความฟุ้งซ่านรำคาญราคะตัณหามากขึ้นโดยลำดับเห็นชัดๆเจ้าของเป็นผู้ฆ่ากิเลสเอง
จึงต้องได้ฝึกทรมานหลายแบบหลายฉบับเป็นเรื่องนิสัยของตัวเองหาวิธีการฝึกตัวเองสุดท้ายก็มาได้ที่การอดอาหารไม่ได้สติสตังเลยน้ำตาไหลน้ำตาร่วงสู้กิเลสไม่ได้อยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่ได้ลืมหลีกจากครูบาอาจารย์เพื่อไปออกไปเพื่อจะบำเพ็ญฟาดกับกิเลสให้เต็มเหนี่ยวไปสุดท้ายก็สู้ก็เป็นเรื่องของกิเลสฟาดเราอย่างเต็มเหนี่ยวอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งมาหาครูบาอาจารย์พอวิ่งมาหาครูบาอาจารย์แล้วกิเลสตัวชนิดฟาดเราฟาดเรามันก็สงบตัวลงไปเพราะอยู่ในร่มโพร่มใสของครูบาอาจารย์ก็สงบจนกระทั่งตั้งตัวได้ด้วยสมาธินี่พอตั้งตัวได้แล้วอยู่คนเดียวก็ได้สินี่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะกิเลสมันผลักดันลงไปนี่สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่มากวนเพราะตัวนี้ไม่ออกไปยุ่งตัวนี้เองไม่ใช่สิ่งนั้นมากวนนะตัวนี้ออกไปกวนไปกว้านเข้ามาเผาเราเมื่อจิตมีความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้เบาลงเบาลงสุดท้ายสิ่งเหล่านี้เหมือนไม่มีเลยก็มีแต่ความรู้ล้วนเป็นสมาธิเต็มภูมิเมื่อขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วสิ่งเหล่านี้เหมือนไม่มีนะแต่มันจะยิงยีเยอะบ้างมันก็ให้เราทราบมันก็ช่างระงับไปไม่พอมาถึงกับเรื่องมากวนใจเราเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันกวนจริงมันบีบมันบังคับจริงจนกระทั่งน้ำตาร่วงนี่แหละพอจิตมีสมาธิแล้วก็มีเรือนอยู่ของใจสบายอยู่คนเดียวก็สบายสบายจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญานี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งทุกข์ในขั้นที่ทำจิตให้สงบนี่ทุกข์แทบเป็นแทบตายจริงๆเอากันอย่างหนักทรมานร่างกายกับใจนี่พอๆกันเอาให้หนักทีเดียวไม่หนักไม่ได้นะการทำความภาคความเพียรนี่หนักทุกด้านไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาหนักทุกด้านเลยเจ้าจิตก็หนักพอจิตเพราะบังคับสติบังคับจิตไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนให้อยู่ในจุดเดียวจุดเดียวที่เราต้องการเท่านั้นเป็นความเพียรไปตลอดดูที่มันหนาแน่นไม่ที่ถึงขนาดนั้นมันถึงพอสงบได้พอสงบได้แล้วก็ได้กำลังก็ทีนี้ความเพียรก็เร่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิเต็มภูมิพูดไม่สงสัยนี่พูดด้วยความเป็นในจิตเต็มภูมิแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วในขั้นนี้จะให้เป็นสมาธิยิ่งกว่านั้นไม่มีมีแต่แน่วอยากนั่งสมาภาวนาทั้งวันทั้งคืนคือจิตเข้าไปอยู่นั้นแล้วไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจเลยลืมตามาภายนอกจิตถอยมาข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสมองเห็นรูปได้ยินเสียงอะไรกวนใจไม่ถึงกับว่าจะยินดีกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพอแยบออกไปจิตออกไปแยบออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันกวนใจแล้วอยู่ในภายในไม่กวนความคิดความปรุงนี่หายเงียบไปเลยแน่วอยู่ตั้งแต่ความสุขความสงบเย็นใจมีความโปร่งใสเป็นพื้นฐานอยู่ในสมาธิขั้นนั้นนี่มีเท่านั้นไม่เลยนั่นนี่จิตเป็นสมาธิมาได้5ปีจึงค่อยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแน่วขนาดนั้นแหละเพราะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าชำนาญมากเรื่องสมาธิใครจะมาโกหกได้ยากนะว่ะพอถอยจากนั้นแล้วก็ก้าวเข้าทางด้านปัญญานี่หมายถึงเป็นสมาจิตเป็นสมาธิแล้วมีความผาสุกเย็นใจอันหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรกวนสบายนอนใจได้อันหนึ่งจนติดสมาธิพอก้าวจากสมาธินี่รับงานแล้วที่นี่นี่งานก้าวจากสมาธิเข้าสู่ปัญญานี่แหละงานรื้อถอนกิเลสงานสมาธิเป็นงานตีต้อนกิเลสเข้าสู่ความสงบไม่กวนใจพอก้าวทางด้านปัญญาที่นี่รื้อถอนกิเลสออกเรื่อยๆปัญญาขั้นนี้ออกแล้วเอาละที่นี่นะเรื่องความเพียรนี่หมุนติ้วไปเลยไม่มียับยั้งไม่มีกลางวันกลางคืนนอนไม่หลับนอนทั้งคืนไม่หลับจนกระทั่งตลอดรุ่งแล้ววันหลังกลางวันอีกนอนอีกไม่หลับกลางคืนอีกยังไม่หลับนั่นดูที่เวลามันซัดกันระวังกิเลสกับธรรมนี่แหละธรรมมีกำลังแล้วตามต้อนกิเลสไล่ฆ่ากิเลสหมุนติ้วติ้วติ้วจนถึงขั้นเรียกว่าเลยภาวนามยปัญญาไปแล้วขั้นมหาสติมหาปัญญานี่เป็นน้ำซับน้ำซึมน้ำซับน้ำซึมไหลลินทั้งแรงทั้งฝนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าไม่หลับอันนี้ทำงานตลอดเวลานี่งานรื้อถอนกิเลสของธรรมที่มีกำลังกล้าแล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสเป็นอัตโนมัติหมุนหัวใจสัตว์กิเลสเป็นอัตโนมัติหมุนหัวใจสัตว์นี่มันหมุนตลอดเวลาของมันเรียกว่าอัตโนมัติของกิเลสสร้างวัฏจักรเข้าขึ้น
เข้าใส่หัวใจสัตว์โลกทีนี้พอถึงขั้นธรรมมีกำลังแล้วธรรมก็คลี่คลายกลับตลปัดกันหมุนกลับหมุนกลับพอถึงขั้นหมุนกลับแล้วหมุนตลอดที่นี่กิเลสมันมีมากมีน้อยหมุนแรงกิเลสมีมากหมุนแรงกิเลสเบาลงไปหมุนตามกับรากของกิเลสฟาดกันไปจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วซึมไปหมดเลยความเลือดเร็วของสติปัญญาขั้นนี้น่าไม่เป็นกับเจ้าของไม่รู้เราจะพูดให้ใครฟังไม่ได้ด้านตำรับตำนานนั้นไม่มีแสดงเอาไว้เลยแต่ในความจริงนี้รู้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ความจริงคือตรัสรู้ที่หัวใจคัมภีร์บาลานบอกไว้นั่นอยู่เผินๆไกลๆห่างๆโน้นชี้บอกมาชี้บอกมาให้เข้าจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเท่านั้นเองพอเข้าจุดนั้นแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าของจะทำหน้าจะทำงานฟาดกับกิเลสฆ่ากิเลสหรือว่านักมวยก็ครูเป็นแต่เพียงผู้บอกพอขึ้นก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วครูไม่มีทางบอกได้เลยอันนี้พอก้าวเข้าสู่จิตตภาวนาล้วนๆแล้วเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ภาวนามยปัญญาไปไม่ต้องมารับอะไรใครก็ตามไม่มีอะไรมาสัมบัติก็ตามปัญญาสติปัญญาขั้นนี้หมุนตัวไปเองเพื่อแก้กิเลสไปโดยลำดับกิเลสขั้นนี้แก้กันอย่างนี้กิเลสขั้นนี้แก้กันนี้หากมีพลิกมีแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันตลอดไปโดยไม่ต้องศึกษาจากใครละนี่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากความจริงของผู้ปฏิบัติเรียกว่าภาคปฏิบัติภาคปริยัติรู้แถวแนวของการดำเนินแล้วพอเข้าภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถสติตัวเองนั่นแหละปัญญาตัวเองแหละที่จะแก้กิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจของตัวเองโดยสายเดียวฉะนั้นหนักเข้าหนักเข้ากิเลสหนักเบาขนาดไหนมาทางรู้พอความพอเหมาะพอดีกันระหว่างกิเลสกับธรรมแก้กันไปโดยลำดับจนถึงขั้นสืบทราบเมื่อถึงขั้นสืบทราบเราจะรู้เลยว่ากิเลสนี้หมดทั้งตัวนี้มีแต่กิเลสทั้งหมดแทรกอยู่หมดทุกแง่ทุกมุมทุกขุมขนทุกเนื้อทุกหนังไม่มีอะไรที่กิเลสจะไม่ถือสิทธิ์มีหมดนี่แหละสติปัญญาขั้นมหาสติปัญญามหาปัญญาเนี่ยซากฟอกตรงนี้เหมือนกับไฟได้เชื้อไฟละเอียดขนาดไหนเชื้อละเอียดขนาดไหนไฟเชื้อหมายถึงกิเลสกิเลสหยาบเชื้อก็หยาบแสดงเปลวเต็มที่เต็มที่มันเผากันพอถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดถึงขั้นกิเลสละเอียดลงไปสติปัญญาขั้นนี้ก็เป็นเหมือนไฟได้เชื้ออีกเหมือนกันเผากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นซึมซาบซึมซาบเป็นเองทั้งนั้นนะไม่ใช่เราจะมาเรียนมาศึกษากับใครเป็นหลักธรรมชาติที่ตัวเองต้องช่วยตัวเองด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ต้องไปศึกษากับใครหากเป็นไปเองพอเหมาะพอดีกันซึมซาบกันไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั้นถอนเขาออกนั้นเข้ามาสู่หัวใจดวงเดียวนี่เรียกว่าอวิชชาหมดแล้วที่มันกระจายไปทั่วสกลกายของเรามีแต่บริษัทบริวารแขนงของอวิชชาทั้งนั้นมันซึมซาบไปหมดนี่แขนงของอวิชชาเวลาไล่ต้อนเข้ามาไล่ต้อนเข้ามาแล้วก็มารวมอยู่จุดเดียวคือจิตตอวิชชานั่นมันเห็นชัดๆอย่างนั้นนะผู้ปฏิบัติไม่งั้นแก้ไม่ได้แก้กิเลสไม่ต้องไปถามใครตรงไหนรู้เองสันทิฏฐิโกประกาศไปตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายฟาดอวิชชาพังลงกระจายลงไปแล้วสันทิฏฐิโกเอกท่านเอกเต็มเหนียวผางขึ้นแล้วจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าหาอะไรฮะของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแล้วจะไปถามท่านหาอะไรสันทิฏฐิโกท่านประกาศกลางวานไว้แล้วที่หัวใจของเราตั้งแต่บรรพปฏิบัติเป็นขั้นๆของสันทิฏฐิโกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสันทิฏฐิโกสุดยอดก็ประกาศตั้งขึ้นมาฮั่นเป็นอย่างนั้นนะการปฏิบัตินี่แหละมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่อย่างนี้จะให้ทำยังไงอีกมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนจะหากันที่ไหนอยู่ที่หัวใจกิเลสอยู่ตรงไหนนั่นแหละมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนั้นเหมือนกับสระน้ำใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำแต่เวลานี้ถูกจอกถูกแหนมันปกคลุมห่อไว้หมดไม่มองเห็นน้ำเลยพวกตาบอดหูหนวกไม่ได้คลี่คลายเปิดดูน้ำเปิดแหนเปิดจอกเปิดแหนจากน้ำไม่ดูมันก็ไม่รู้ว่าน้ำมีอยู่ในนั้นมันก็ประกาศว่ามรรคผลนิพพานไม่มีสุดท้ายกลายเป็นกระทั่งมาบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีไปหมดกิเลสมันเห็นไหมมันลากไปอย่างนั้นนี่แหละกิเลสเป็นคู่แข่งของธรรมมันสวมรอยตลอดเวลานะเราจะเห็นได้รู้ได้เวลาทำละเอียดเข้าไปนี่จะเห็นกิเลสสวมรอยขนาดไหนตามมันทันหมดเมื่อฆ่ากิเลสมันแหลกไปหมดแล้วอะไรจะมาปิดจอกแหนเปิดขึ้นหมดแล้วน้ำใสสะอาดขนาดไหนมันเห็นชัดอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นแหละเดี๋ยวอยู่ที่ไหนน้ำกับจอกกับแหนอยู่ติดกันนั่นแหละ
นี่กิเลสกับธรรมก็อยู่ติดกันในใจดวงเดียวกันนั้นเมื่อเปิดออกเปิดออกก็จางแจ้งขึ้นมาที่นี่ไม่ต้องถามใครจ้าขึ้นมาภายในจิตใจนี่สิ่งไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นคือเห็นไปหมดเพราะกิเลสปิดตอนนั้นที่มองไม่ให้เห็นนี่นะพอเปิดกิเลสแล้วสิ่งมีรู้อยู่ยังไงมันจะไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าลิวาโลกวิถูโลกวิถูของพระเจ้าเป็นทุกพุทธวิสัยโลกวิถูของสาวกก็เป็นตามวิสัยของสาวกต้องรู้อย่างนั้นเหมือนกันเป็นเพียงว่ากว้างแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความรู้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทูลถามพระพุทธเจ้าบรรดาสาวกตรัสรู้เป็นอันเดียวกันหมดคำว่าตรัสรู้นี่คือถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์จิตอันนี้เป็นเสมอกันหมดไม่มีใครยิ่งยอมต่อใครธรรมชาตินี้นี่แหละพระพุทธเจ้ารู้ท่านรู้งั้นพระอรหันต์ท่านรู้ก็รู้อย่างส่วนปีกย่อยที่จะรู้จะเห็นตามนิสัยวาสนาของตนนั้นเป็นไปตามแง่ตามทางตามอุปนิสัยของแต่ละลายที่จะรู้กว้างแคบลึกตื้นหนาบางขนาดไหนเป็นไปเรื่อยๆมีอยู่ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่อย่างนั้นของจริงมีอยู่เป็นปัจจุบันมาตลอดแล้วธรรมก็มีเป็นปัจจุบันมาตลอดเมื่อนำมาแก้กันแล้วสิ่งที่ควรรู้จะไม่รู้ได้ยังไงมันต้องรู้มันต้องเห็นกระจายไปหมดนั่นแหละนอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นสมควรที่เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรท่านก็พูดไม่สมควรจะพูดก็ปล่อยไว้เสียเพราะไม่เกิดประโยชน์เอามาพูดอะไรทำมาเพื่อประโยชน์เท่านั้นอยู่ในฐานะของใครที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรก็แสดงไปตามนั้นเมื่อไม่ใช่ฐานะที่จะรับได้แล้วก็หมดไม่มีในหัวใจฉันนั่นแหละการปฏิบัตินี่ผลของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ขออย่าไปคิดคาดล้นคาดนี่เมืองอินเดียสมัยนั้นสมัยนี้ปีนั้นปีนี้มันเป็นมืดแจ้งต่างหากมันเป็นที่นั่นที่นี่ต่างหากมันไม่ใช่เป็นกิเลสไม่ใช่ธรรมกิเลสโดยแท้จริงธรรมแท้จริงอยู่ที่ใจแก้ไขกันด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอย่างเดียวกันแล้วแก้กันลงที่นี่กิเลสก็พังลงที่หัวใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่เรือจะไปไหนพ้นรู้ก็รู้กันที่นี่จะไปรู้ที่ไหนมรรคผลนิพพานเสื่อมธรรมไปที่ไหนมันเสื่อมทรามที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเหมือนจอกแหนบปกคลุมน้ำไว้ฉะนั้นมันหนาแน่นมากจอกแหนหนาแน่นมากน้ำจึงมันจึงลบน้ำไปเลยแบบเหมือนกับว่าน้ำไม่มีในบึงในสระนี้ทั้งที่น้ำมีอยู่สมบูรณ์นี่ก็ทั้งที่ธรรมมีอยู่อย่างสมบูรณ์แต่กิเลสปกคลุมไม่หมดไม่ให้เห็นมันก็เอาลวดลายของมันแสดงออกลวงโลกสินี่ลวงโลกอันไหนหลอกประชาชนหลอกประชาชนขึ้นชื่อกิเลสหาความจริงไม่ได้มีแต่เรื่องหลอกลวงทั้งหมดไม่ตั้งแต่ส่วนหยาบถึงละเอียดสุดมีแต่กลอกลวงของกิเลสทั้งหมดนี่เรียกว่าข้าศึกของธรรมธรรมจริงไปหมดตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางขั้นละเอียดจริงไปหมดตลอดสายเลยนี่เรียกว่าธรรมเนี่ยเป็นคู่แข่งกันมาเพราะฉะนั้นธรรมกับโลกจึงแยกกันไม่ได้ต้องมีเป็นคู่เคียงคอยคัดค้านต้านทานคอยชะคอยล้างกันโดยลำดับลำดาปราศจากไม่ได้ธรรมนี่ต้องหมายถึงว่าผู้ที่รู้จริงจริงอย่างศาสดาองค์เอกนำมาสอนโลกตรัสรู้นี่แหละตรัสรู้ธรรมประเภทนี้แหละมาสอนโลกศาสนาอะไรๆนั้นเรามาพูดศาสนาคนมีกิเลสดูดกรรมขาวไปอย่างนั้นแหละคิดเห็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นความมีกิเลสมันต้องมีความหลอกลวงมันหนาขนาดไหนกิเลสเราจะรู้หรือว่าตั้งตัวเป็นลัทธิเป็นศาสดาขึ้นมาก็ได้นี่กิเลสมันน้อยเมื่อไหร่นี่แหละมันจะไปอ่อนข้อมาเลยมันต้องยกตัวเสมอถ้าทนแล้วไม่ยกถึง จะไม่มีเหลือแล้วนะเวลานี้ศาสนาเราค่อยขุดด้วนเข้ามาเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานค่อยขุดด้วนเข้ามาต่อไปนี้มันก็จะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเทวทัตโทรทัตกำลังเริ่มแล้วนะผมปรากฏแล้วว่าอยู่ในวัดใดบ้างเนี่ยเห็นแล้วนะผิดไหมพูดดินี่ราคาสูงใหญ่ของศาสนาได้มาตั้งแต่นั่งซื้อพิมพ์วิทยุนั่นแหละคือค่าสูงของศาสนาพระพุทธเจ้าหาข่าวที่ไหนบวชแล้วไล่พระเข้าไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อปราศจากอารมณ์ก่อกวนเหล่านี้แล้วไปกวนหามาอะไรเนี่ยเห็นไหมค่าสูงของศาสนาเริ่มตั้งแต่นั่งซื้อพิมพ์วิทยุแล้วก็เทวทัศน์วิดีโอจากนั่นก็โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี่ร้ายแรงมากและสิ่งเหล่านี้ร้ายแรงมาเป็นลำดับเป็นเครื่องหนุนกันมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดคือโทรศัพท์มือถือมันจะคุยกับใครก็ได้นัดกันไปที่ไหนก็ได้ตัวนี้เอาให้ถึงที่สุดได้เลยต่อไปนี้มันจะเต็มย่ามของพระนะแล้วเทวทัตเนี่ยก็เหมือนกันเวลานี้เทวทัตกระเป๋ามีแล้วนะไปไหนเทวทัตนั่นติดย่ามไปเลยนี่เก่งไหมกิเลสมันเข้าในกระเป๋าพระ
แล้วพระมาแขวนคอไปแล้วเดี๋ยวนี้มันเก่งไหมพระหน้าด้านอย่างพวกเราท่านๆนี่มันเป็นได้แล้วไม่สงสัยนี่แหละกิเลสเหยียบทำเหยียบแบบนี้ทำลายธรรมทำลายศาสนาทำลายพระเนรทำลายอย่างนี้เองถ้ายังไม่เคยได้ยินฟังเสียให้เต็มใจให้เต็มหูวันนี้นี่แหละให้รู้เสียถ้าใครหน้าด้านไปหาเอามาสำหรับวันนี้สิ่งนี้เข้ามาเกี่ยวข้องใครเป็นผู้ไปสนใจสิ่งนี้มาไล่จากวัดเลยไม่ให้หนีไม่ให้อยู่ไม่ค้างคืนด้วยนะค่าถึงมากที่สุดนี่เป็นพระหน้าด้านมากที่สุดมาสมควรที่จะมาเข้าค้าเข้ากันหรือกับพระที่ดีที่มุ่งหาอนัตธรรมอยู่พวกนี้พวกโสกโปกมากที่สุดนี่พวกนี้จอมโสกโปกจอมทำลายศาสนาคือพวกนี้จึงไล่องค์หมดจากวัดให้ไม่มีใครมาก็ขอตามถ้าเป็นพวกนี้แล้วไล่ทันทีขอให้ทราบเป็นเอาไว้ไม่ได้เนื้อร้ายจะทำส่วนใหญ่ให้เสียไปหมดต้องรีบตัดออกตัดออกพวกเนื้อร้ายพวกเนี่ยทำลายส่วนใหญ่ได้ทำลายส่วนใหญ่ได้เอาครับท่านนี้แหละไม่จะพูดอะไรมากพอพูดไปก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเอาละพอพูดตัวนี้ก็เหนื่อยแล้วกี่นาทีลองดูที่นาฬิกาไม่ถึงอันนั้นนาทีมาไปแล้วไปไหน40ถึงทุ่มนี่ยังเท่าไหร่อ๋อมันเกือบ10 30นาทีแล้วมั้งเป็นเหรอถึง30นาทีมั้ยไปองค์เที่ยวคราวนี้ก็รู้สึกว่าหนักมากนะผมไปเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประเทศชาติผมอุตส่าห์ไปแล้วไปมีสภาระหนักตั้งแต่วันก้าวออกจากวัดไปเรียกว่าขึ้นเวทีแห่งความยุ่งยากตลอดไปเลยเราทั้งกลับมา14วันเต็มแหละโยสมุทรทั้งบันเอามากนอกจากนั้นในประเทศในสถาบันต่างๆซึ่งมีสถาบันใหญ่ๆทั้งนั้นมากต่อมากพวกทงลงทีวีอะไรมายุ่งกวนตลอดโอ้หนักมากจริงๆเหนื่อยนี่ก็เงินดอลลาร์นั้นก็ได้เข้าแล้วเข้าเขาประกาศรับมาแล้วว่าทางสาธารณรัฐมาแล้วเรียบร้อย 1,278,000 ดอลลาร์เขาประกาศรับมาเรียบร้อยแล้วมาถึงแล้วสมความมุ่งหมายของเราที่ตั้งใจไว้ว่าเพื่อจุดนั้นอย่างเดียวไม่ลงจุดไหนให้เข้าจุดนั้นให้เข้าจุดนั้นถ้าไม่เข้าจุดนั้นไม่ยอมให้นี่เขารับรองทุกอย่างแล้วว่าให้เข้าจุดนั้นเราจึงปล่อยมือลงให้แล้วก็คอยฟังเสียงนี่ฟังเสียงมาก็เสียงตอบแล้วก็ถูกต้องแล้วเป็นนั้นว่าหมดห่วงใยแล้วได้ตามความมุ่งหมาย 100% แล้วต่อไปก็จะค้นขวายเข้าอีกอย่างนี้แหละได้มากได้น้อยก็ตามมันเป็นเครื่องหนุนทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ทำให้ลมจมหนุนขึ้นโดยลำดับลำดาเป็นมากเล็กน้อยก็เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยกันใครจะเสนอหน้าว่าเก่งขนาดไหนก็มาอวดสิของนั้นก็ทองคำก็เริ่มได้แล้วหล่อล้อมแล้วเวลานี้ได้14แท่งละ8กิโลกว่านิดหน่อยแล้วทองประเภทต่างๆที่อย่างเขามาบริจาคนี้ก็ต้องไปล้อมแล้วก่อนล้อมแล้วเข้าตู้นิรภัยไว้ก่อนถ้าสมควรจะเข้าคลังหลวงเลยก็จะเข้าไปคราวนี้อาจจะได้เข้าคลังหลวงพร้อมกันไปแล้วคราวนี้ก็ต้องล้อมละต้องไปล้อมเสร็จแล้วพอสมควรจะเข้าคลังหลวงได้แล้วก็เข้าไม่อยากจะเก็บไว้นานละแล้วเก็บเอาเข้าแต่ละครั้งละครั้งต้องประกาศให้ประชาชนทราบทั่วหน้ากันเงินไม่ว่าเงินดอลลาร์ไม่ว่าทองคำไม่ว่าเงินในโครงการใครแตะไม่ได้เงินในโครงการเหมือนกันเวลาจะออกแต่ละครั้งละครั้งนี้ออกจำนวนเท่าไหร่จะประกาศให้ทราบทั่วถึงกันหมดว่าออกไปที่ไหนจุดไหนจำนวนเท่าไหร่นี่เราจะประกาศให้ทราบทั่วกันหมดเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความเมตตามีการลี้ลับที่ไหนไม่มีถึงว่าเป็นที่แน่ใจตัวเองเชื่อตัวเองนั่นเองที่ได้เป็นผู้นำของประชาชนในการบริจาคคราวนี้พระอะไรลงอยู่ที่นั่นมี10 องค์แน่นมีบ่มีหลายเป็นแน่นบ่มีสิมีแต่พระเราล้วนแล้วมันดีอ่ะ
เป็นคนคือกันล่ะมันบ่ค่อยมีแน่นหรอกนี่สภาพล้วนๆมันจังเด็ดดีว่ะถ้ามีตัวมีแน่นแล้วมันมีเห็นอยู่จังไว้วัดนี่แต่ก่อนแม่ผมก็บ่หลับเลยนะหลับทีละแน่น2แน่นจังมากหลับมันก็เห็นอยู่อย่างซั่นน่ะหลับมามีจังแน่นมันก็ฮู้จักกันอยู่จึงบ่หลับนะเราฮะว่าเด็ดๆมันยังไม่เห็นเด็ดว่ะพระสี่สิบห้าเงี้ยเหลืออยู่ที่เนี่ยทั้งสี่สิบหกเหรอใช่ไหมพระสี่สิบห้าเงี้ยเหลือใช่ไหมใช่ง่ายจริงๆนะนี่วันนี้รุ่มเลยทองเท่าไหร่นะทองรุ่มจะกิโลกว่าตั้งแต่เช้าถึงค่ำมันทองจะกิโลกว่าใครทราบไหมผมถามเขาตอนค่ำแน่แล้วว่ากิโลกว่ารุ่มต้องถึง90บาทหรืออะไรหรือว่าถึง100มาถามถึง100บาทมั้ยครับยืนแล้วตอนเย็นเขาก็เอามาที่กุฏินั่นก็ยังไม่เอามานะยังอยู่นั่นรู้ว่า5บาทอันนี้ไม่ได้นับเข้าเพราะมาตอนเย็นไอ้มิ่งมันเอามาเอาไปให้มันเอาไปไว้ที่นั่นข้างในเอาไปไว้เองข้างในเพราะมันค่ำแล้วจะมีใครมารับไปบอกมันเอาไปไว้ข้างในห้องถึงพรุ่งนี้เช้าใครเขามารับไปนี่อยู่มัน5บาทได้เรื่องทองมากๆอ่ะเวลาเนี่ยเราไปดูเองทองในทางหลวงรู้สึกว่ามาด้วยความเหี่ยวห่อในจิตใจไปหายไปเหมือนกันอ่ะมีทองน้อยมากยิ่งต้องได้หนุนดังทองนี้ให้เป็นหลักเกณฑ์ของชาติไทยเรานี่เป็นสมบัติประกันชาติจึงต้องเน้นหนักเวลาออกมาก็ประกาศลั่นเลยพอนั่งมาถึงเย็นๆพอดีทีวีมาก็ประกาศขึ้นให้ทีวีทราบแล้วให้นำไปกระจายทั่วถึงกันหน้าว่าเราไปพกเอาความทุกข์ความทรมานใจมาจากการไปดูทองไม่จะสบายใจเลยท่านที่จะไปทำประโยชน์ให้โลกจะกลับมาด้วยความเบาใจกลับมากลับเป็นเรื่องกลับมาด้วยความหนักใจด้วยความเป็นทุกข์เพราะทองผิดหูผิดตามากทั้งประเทศมีทองเท่านั้นผมต้องจะมาประกาศกล้องขึ้นอยู่ให้ประชาชนทั้งหลายได้ช่วยกันเต็มไม้เต็มมือเกี่ยวกับเรื่องทองคำได้อะไรมากน้อยก็เท่าไรก็ไม่ว่าผมขอให้เราได้ทองคำเป็นหลักของชาติไว้เป็นที่พอใจคราวนี้ไม่ใช่คราวเล็กน้อยนี่นะช่วยชาติเขาเนี่ยกระจายไปหมดจนกระทั่งประเทศนอกเขารู้กันหมดเหมือนเวลานี้ออกกระจายข่าวไปถึงเมืองนอกเมืองนามเยอะนะออกไปหมดเขามาบอกแล้วหลายประเทศรู้กันทั่วถึงไปหมดที่ว่าประเทศไทยกำลังช่วยตัวเองนี่จึงจะมาประกาศให้บรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบเวลานี้เขากำลังยกย่องว่าประเทศไทยกำลังช่วยตัวเองเขายกย่องเป็นกลางๆนะว่าเราจะทำยังไงสมศักดิ์ศรีของเมืองไทยละไมและสมศักดิ์ศรีที่เขาพูดเพื่อการยกย่องละไมว่าก็เอาให้เต็มเหนี่ยวนะคราวนี้นะว่าถ้าคราวนี้ไปไม่รอดแล้วจะไม่มีคราวไหนไปรอดนะว่าเราก็รู้สึกจะครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายจะเป็นครั้งเดียวกันนะจะมาซ้ำๆซากๆอีกไม่ได้เราก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถของเราในเวลานี้ที่พอช่วยได้การเทศนาว่าการก็ไปให้ทุกแห่งจุดสำคัญสำคัญไปให้การโต้ตอบปัญหาให้ออกทางทีวีแล้วก็เปิดอกเลยจนกระทั่งถึงว่าเอ้าถามมาขนาดนั้นเวลานี้เราจะตอบก็บอกกงเลยหมอเราวิ่งจริงเราไม่สุขทานในสามเดือนโลกธาตุนี้ในหัวใจเราเราไม่มีอะไรสุขทานนี่จะทำล้วนๆความจริงล้วนๆถามมาที่ควรจะตอบเนี่ยไหนเนี่ยไหนตอบไปเพื่อประโยชน์ให้คนประโยชน์ให้ผู้ฟังแล้วไม่มีคำว่าแพ้ชนะไม่มีในหัวใจเราความเป็นข้าศึกศัตรูใครเราก็ไม่มีมีแต่ความเมตตา
ล้นล้วนเท่านั้นเองเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครไม่มีคำว่าแพ้วัชนาไม่มีตอบหรือไม่ตอบเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะพิจารณาดูประโยชน์ที่จะได้จากการตอบมากน้อยหรือไม่ตอบดังนั้นฉันเปิดอกให้ถามเอาถามมาว่างั้นเลยบอกงงเลยเวลานี้จะตอบว่างั้นการถามปัญหามันเกิดประโยชน์มากถามมาเนี่ยไหนเขาก็ถามมาตามข้อข้องใจของเขาแล้วตอบมันก็ตอบไปตามแถวของปัญหาที่มามันก็เป็นประโยชน์กระจายออกการพูดการเทศนาว่าการนี้มันไปกลางๆมันก็อืดอาดอย่างนั้นรถบรรทุกของหนักแตงหม้อใหญ่เทศเพื่อประชาชนจำนวนมากเราจะให้เทศเต็มอัดเต็มทำไปก็ไม่ได้ผู้ที่รับฟังภาชนะที่ในการรับฟังมันมีเหลี่ยมน้ำต่ำสูงต่างกันให้เลยประโยชน์ตามกำลังไปบนไปอย่างนั้นมันก็เป็นแตงหม้อใหญ่มันไม่ค่อยมีรสมีชาติอะไรอ่ะท่านถามปัญหานี้ควรเด็ดมันเด็ดได้แต่ยังไงก็ตามเราไม่มีความเกี่ยวข้องกับความกระทบกระเทือนแตกนั่นแยกนี้เราไม่มีเพราะฉะนั้นใครมาถามปัญหาเพื่อความแตกแยกเราตัดทันทีบอไม่ตอบเราจะไม่ตอบแล้วก็ย้อนกลับเลยปัญหาอื่นไม่มีหรือจึงต้องมาถามปัญหาอย่างนี้นั่นเอาเลยนะนี่ดีไล่กลับใช่เพราะเราไปเพื่อความสมัครสมานแต่ไม่ได้ไปเพื่อความแตกแยกนี่นะกำลังมันอยู่กับความสมัครสมานแต่ไม่อยู่กับความแตกแยกเนี่ยความแตกแยกเป็นการทำลายไม่ใช่ทางไม่ใช่ธรรมนำมาปฏิบัติยังไงเราเป็นผู้นำคือเป็นพระซะด้วยเนี่ยต้องเป็นธรรมล้วนๆอย่างเดียวเท่านั้นตอบหนักเบามากน้อยเพียงไรให้อยู่ในเขตของธรรมของธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังถ้าจะเป็นเกินความเสียหายความแตกแยกอย่างนั้นเราตอบไม่ได้เตือนทันทีเลยเรายังแน่ใจอยู่ว่าต่อไปนี้ทองคำเราจะได้มากเพราะก่อนจะมานี่ก็พอดีบันโดนบันดาลนาทีวีก็มาเหมือนว่าช่วยชะตาของชาติไทยเราให้หนุนยิ่งขึ้นให้เร็วยิ่งขึ้นตามเวลาค่ำขนาดนั้นเขาไม่มาวันนั้นเราก็หิวกระหายที่อยากจะพูดเรื่องทองคำที่เราไปเห็นมาเองหลังจากไปเห็นมาแล้วกลับมามันค่ำซะเนี่ยไอ้พวกทีวีเขามาเต็มอยู่นะทุกเวลาแต่ตอนค่ำนั้นธรรมดาเขาไม่มาวันนั้นเอิญมาที่เราอยากเอามาว่างั้นเลยเราจะพูดอยู่แล้วนี่ว่าขึ้นทองคำลั่นเลยจ้ะให้เนี่ยไปออกทางทีวีทุกช่องนะว่ะเราไปเห็นมาเองเนี่ยยืนยันข้อนี้นะว่ะไม่สงสัยแล้วเราไม่เห็นด้วยตาของเราเองเรานำมาพูดไม่มีผู้ใดพูดแล้วเราพูดไม่โกหกโลกเราบอกนี่เลยเอาให้รีบประกาศทันทีนะว่ะเมืองไทยเรานี่บกพร่องอยู่จุดสำคัญคือหัวใจของชาติได้แก่ทองคำมาให้เอาจุดนี้ให้มากนะว่ะนี่เราจึงมีหวังว่าทองคำเราจะค่อยมีขึ้นโดยลำดับเพราะเราเน้นหนักทำทองคำมากคราวนี้ไปเน้นหนักมากที่สุดหลังที่ไปดูทองคำมาแล้วแต่ก่อนเราก็พูดทองคำไปที่หนึ่งเงินล่างเงินสดไปที่สองที่สามไปก็พูดธรรมดาแต่คราวนี้ไปเจอทองคำอย่างนั้นแล้วออกมาด้วยความสะดุดใจจนมันเน้นหนักออกมากนี่พูดที่ไหนก็เน้นหนักทำทองคำทั้งนั้นแหละที่นี่หัวใจของชาติเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่แต่ตอนนั้นนะเอาละเลิกกันนาทีนะผมเหนื่อยผมจะออกมาอยู่แล้วมาเหนื่อยนอนลำพังเจ้าของผมนอนมุ้งกับฟังเทปผมนะอย่างอื่นมายุ่งไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราเวลานี้นะเรื่องโลกเรื่องศาสนานี่มายุ่งไม่ได้เลยมันตัดจนขาดขนาดไหนก็ไม่รู้นะมันเป็นของมันเองนะถ้าเป็นคำแล้วประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตระหว่างขันธ์กับจิตประสานกันกล่อมกันไปนี่แปลกอยู่นะถ้าเรื่องทำแล้วฟังทำแล้วมันอะไรให้พูดไม่ถูกนะคือว่าประสานกันระหว่างขันธ์กับจิตกับธรรมเขาประสานเนี่ยดีถ้าเรื่องโลกนั้นปั๊บเดียวเลยมันไม่ยุ่งพูดง่ายๆนั่นแหละมันตัดถึงขนาดนั้นไม่ยุ่งเลยอ่ะ
เอากลับเอานี่ออกมาละ